วัสดีครับทุกผู้ชมครับผมจะพาพี่น้องมาเบิ่งที่ดินงามงามเพิ่นขายหาไร่พี่น้องหาไร่เป็นดินนอสอ3นะครับจังไดกะสิพาพี่พี่น้องไปเบิ่งเด้อขันมากขันชอบกะติดต่อแอดมาหน้ามาครับหรือว่าติดต่อเสียบอยมานะครับเพิ่นมีเนื้อที่ทั้งหมดอ่ะ30ไร่นะครับแต่เพิ่นสิแบ่งขายหาไร่เป็นที่หน้าครับพี่น้องนะครับเป็นที่ดินติดหน้านะเป็นที่ดินนะแบบว่าเฮ็ดเฮียนเฮ็ดซ่านได้แล้วก็มีไทยมีหน้าปลูกข้าวปลูกน้ำนะติดห้วยติดน้องนะปลูกข้าวปลูกน้ำไปเลยนะครับอุ้ยนะพี่น้องหน้าจบด้านงามเลยจังไรไปเบิ่งกันครับเดี๋ยวสิพาเพิ่นพาไปเบิ่งเจ้าของหน้าเพิ่นพาไปเลาะเบิ่งทงหน้าเนาะเอาไปเบิ่งกันเลยครับผมนี่ครับนากว้างกะเนื้อของเพิ่นน้องเพิ่นแบ่งขายครับติดถนนในซอยมาจากถนนใหญ่มากจากประมาณต้องหูจักบัดถนนอีกอย่างถนนเสร็จล่องตะกี้เป็นทางลูกลั่งอ่ะบ่มันเป็นทางลูกลั่งแต่มีนายกเพิ่นมาอยู่ใหม่เพิ่นดำรงตำแหน่ง2สมัยแล้วนะนายกอ้วนเพิ่นมาอยู่นี่เพิ่นก็เลยบูรณะใหม่จากทางแดงกลายเป็นทางคอนกรีตเข้ามาแล้วทางคอนกรีตนี่ไปจนสุดเฮาบ้านคู่สาข้ามพุ่นได้บ่แม่นทางแดงได้ไปจนสุดคู่สาข้ามทางเส้นนี้จากปากจากบ่องเฮายืนอยู่นี่ไปฮอดทางแง่อยู่ประมาณกิโลนึงบ่ฮอดโลดอ่ะ500เมตรนี่จากมันนี่ไปหาประมาณ500เมตรนี่ครับพี่น้องครับเป็นยังไงเฮาจะออกไปเฮาต้องขี่รถไทยพี่น้อง FC ออกไปเบิ่งแล้วก็ไปท้ายหน้าปากทางเพิ่นเบิ่งพร้อมว่าทางเข้าทางออกมันอยู่ทางไหนครับนี่ฮะครับผมนี่ฮะหน้าเพิ่นก็นี่เนาะเฮ็ดบาดที่ยันแซ่ติดถนนติดถนนได้เนาะเฮ็ดเทียนจะยังได้ท่านว่ามันต่ำกว่าดินมะลงแน่นะครับประมาณนี้เอาเพิ่นพามาเบิ่งหยังนี่เพิ่นมาหน้าพามาเบิ่งครับผมโอ้สวนเพิ่นเป็นจะอยู่ตัวล่ะโอ้เฮ็ดบี้เลี้ยงปลาอันที่เจ้านี่ความหนากว้างก็คือตั้งแต่สวนทั้งพุ่นบ่ฮะนี่ค่ะอ๋อตั้งแต่ตรงนี้บ่ฮอดนี่ค่ะมันมองแถวห้าไร่ค่ะห้าไร่ห้าไร่ตั้งแต่บอกรถข้างขาวน่ะบ่ค่ะมองต้นใหม่ในยางไปบ่ได้ครับโอ้สุดเลยเลยรถขาวอีกจังหน่อยนึงฝักกอไผ่นะคะโอ้ฮอดกอไผ่พุ่นพูดกอไผ่พุ่นอ่ะกอไผ่นะคะโอ้ฉันคู่ไผ่ฮอดพุ่นอ่ะฮอดกอไผ่พุ่นจ้าฮอดกอไผ่แม่นบ่กอไผ่ยังไงพุ่นแม่นบ่โอ้หาไรเนี่ยที่หาไรนะครับจากถนนไปจากติดถนนใหญ่พร้อมอันได้ครับรักแดนมองที่ว่ามองมองกว้างนี่บ่มองต้นใหม่แค่เป็นขั้นคู่อยู่อ๋อมองโอ้ขั้นคู่ตัวนั้นมันบ่ได้เนี่ยโอ้ขั้นคู่ตัวนั้นล่ะนี่ไงขั้นคู่ตัวนี้ครับโอ้เป็นติดห้วยข้างหลังติดห้วยข้างหลังติดห้วยข้างหน้าติดถนนติดถนนติดถนนใหญ่ครับคอนกรีตคอนกรีตบ่แม่นถนนใหญ่ถนนเสร็จล่องออกมาจากถนนสายสว่างกุลคำสว่างเด่นที่ขม่าอยู่ประมาณจัก3กิโล3กิโลเอาเดี๋ยวไปบ้านคู่สาข้ามแม่นทางนี้ก็ไปบ้านคู่สาข้ามครับครับโอ้นี่ครับพี่น้องเป็นเดี๋ยวบ่แดนแดนแดนบ่นี่บ่ฮะอันคู่นี่บ่จ้าแม่นโอ้คู่บ่หันครับทุกคนมันนี่คือแดนเนาะจ้าแล้วก็ฮอดบ่องมองทะขอกงัวหน้ากว้างจะมองขอกงัวมานี่ฮะทุกคนแล้วมาสุดมองแดนนี่เนาะแล้วก็พญาบ่ทั้งพุ่นนะครับมาเสบอยเบิ่งทั้งยางบ่รอดทงน้ําเพิ่นเพิ่นสิขายพี่น้องพี่พามาเบิ่งคือเพิ่นสิขายเด้นี่ฮะหน้างามอยู่เด้แล้วก็สามารถปลูกบ้านได้อยู่นี่เนาะปลูกบ้านบ่ต้องถมดินละไม่ต้องถมดินปลูกบ้านได้เลยน้ำจะถึงค่ะงามน้ำมากอ่ะได้เลยเนี่ยเจ้าของที่พามาเบิ่งที่เองเลยครับทุกคนนะเพิ่นสิขายที่นะครับที่ดินเพิ่นสิขายที่ขายที่เพิ่นสิขายที่อ่ะเสียบ่อยน้ำหนาเลยเอาสัมผัสเลยนะฮะพาพี่พาน้องมาเบิ่งเพื่อผู้ใดอยากสนใจอยากได้ที่ดินแปลงงามๆนี่นะฮะเดี๋ยวที่ทั้งหมดหาไร่ของเพิ่นเนี่ยตั้งแต่เนี่ยแดนเห็นปะเนี่ยไปสุดมองมองคอกว่านะมองคอกว่านะครับยาวลงไปฮอดห่วยฮอดห้องข้างบน
เป็นที่ดินนอสอ3โอ้นะเพิ่นเขาเพิ่นกับเขาหน้าบ้านนี่ฮะความยาวของที่ดินติดห้วยเลยน้ำขาดน้ำน้ำมีตลอดปีปลานั่งชิวๆเลยโอ้ปลาร้ายบ่ปลาร้ายอยู่ค่ะโอ้ติดห่วยครับผมติดห่วยสุดห่วยคือสุดยังมองนี่บ่ฮะจ้าออกไปนี่จ้ามองนี่ฮะคันเทนเนอร์เดี๋ยวฮะออกไปคันเทนเนอร์ติดตัดหางเงี้ยโอ้ครับมองปลากล้วยเนาะปลากล้วยนี่แม่นอยู่บ่ปลากล้วยบ่แม่นจ้าฮะบ่แม่นเฮาสุดคันเทนเนอร์ดิเนี่ยก็มองนี่นี่ขั้นมองต้นไม้นี่ฮะมองพ้นมองคนตัดหญ้าหยุดอยู่นะครับโอ้ยบอกอะไรไงที่จุดมองเขตข้างหน้านี่นี่ฮะโอ้โหออกมาบางนี่จะหาอะไรนะโอ้ก็จะบางนี่นะครับบางคนตัดหญ้านี่จะบางนี่ตัดหญ้านั่นนี่โผล่มาบางนี่ครับจุดน้ำตลอดปีครับดำหวยนี่ตลอดปีเนาะโอ้น้ำบ่ค่อยแห้งน้ำมาเฮ็ดกระเสียได้เฮ็ดได้ทั้งปีขยันปลูกพริกปลูกยังก็ได้ข้าวโพดข้าวโพดโอ้ไปยังคือขายไม่ใช่นี่ เจ้าอู้จักบอกเออเศรษฐกิจมันบ่ดีเออครับผมไม่หนีไม่กินไผสิอยากขายมันก็เดือดร้อนเบิ่งคนน่ะก็เลยอยากขายหน้างามปานนี่ขายเออหน้างามปานนี่ขายทานรายได้บาทรายได้บาทได้ละแสนเจ็ดค่ะแสนเจ็ดเสื้อตัวทำไมเสื้อตัวเออต่อรองได้จ้าต่อรองได้ค่ะตีราคาไว้170,000บาทเออ170,000บาทเนื้อที่ทั้งหมด5ไร่5ไร่บ่มีเศษบ่มียังพอดีเป้เลยจ้าเศษปะพอดีล่ะครับพอดีเนาะเป็นดินนอสอ3เนี่ยติดจำนองติดยังอยู่บ่การโฉนดจำนองไม่ถึงสิอยู่ธนาคารน่ะมาแม่นเอาไว้ไงเป็นหนี้ก็ได้ว่าเป็นหนี้ก็ต้องติดที่พ่อกับซ้อมันบ่อ่ะไว้ไงโอ้โหนี่ต้นจ้าๆไปโลดเออว่าฉนวดอยู่ท่อกสฉนวดอยู่ท่อกสฉนวดปั๊บเฮาออกก็เบิดเด้อบ่ถามตบุดก็มีเป็นบางบ่องที่ต้นซีเอาไว้ในเฮือนเอาไว้ในเฮือนปวดหมอกมาติดต่อติดตัวแต่ของข่อยก็จะไม่ปลาไว้คือกันโอ้เอาไปไว้ท่อกสเดี๋ยวถ้าเป็นพ่อขายสิอยู่กสิกรอยู่ไทยพณิชย์เออไทยคันผู้สนใจสิซื้อก็คือพาไปไทยไปถอดมาแล้วก็พาไปโอนจ้าแต่จังสิเงินกันเขาจะขายออกเพื่อเขาได้เงินส่วนต่างเนาะโอ้จะไม่ประมาณจะแสนสองแสนกันยาเพื่อนเขาจะไปถามเพื่อนจะขายซ้ำนี่จะขายซ้ำนี่เพื่อจะได้เงินก้อนโอ้ครับครับเขาก็ต้องเอาไปปลดหนี้เขาเนาะใบเขาเป็นบังอื่นอันนี้เขาก็ไปเช็ดให้ใส่ส่วนบังอื่นฟังพูนก็เป็นของเจ้ามันยังบอกที่จริงหน้าเลยเป็นพื้นเดียวกันเมื่อทำทั้งหมดมันเนี่ยเกือบ30ไร่อ๋อแบ่งขายแค่หาไรแบ่งขายหาไรอ๋อเพิ่นเดี๋ยวก็เบิ่งอันนี้ก็คือ30ไร่แต่เพิ่นอยากแบ่งขายปลดหนี้ปลดกินแค่หาไรเออโอ้เพิ่นจะเป็นหนี้เขาได้กระยาเพิ่นดอกเพิ่นจะไปหาไรเนี่ยเอ้าคือขายเพิ่งเหรอไรแล้วเสียนเก็บบวกหาไรกับเงินเกือบล้านเพิ่นเป็นหนี้อยู่หามื่นแต่เพิ่นอยากขายโอ้หาไรเนาะพอซื้ออยู่ดิพี่ดอกงาหน้างามงามมาเบิ่งหน่อยก็ได้นะเพิ่นอยากขายทั้งฝุ่นกับเฮ็ดเฮียนเฮ็ดซ่านใส่ใหญ่เนาะอยู่กับไผกับหน้าได้ไฟกับมาหอดแล้วแม่นไฟกับคือลูกค้าอยู่นี่ล่ะโอ้ฮะเอ้าผู้จักว่าผู้จักยังเฮ็ดจะอยากขายเออเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเฮาอยู่จุ่งน้องนาจะประดงกําลังสิเจริญเพิ่นอยากได้เงินส่วนนึงไปลงทุนอีหยังเหรอเฮ็ดชื่อเครื่องปั้นขนมอื้อเพิ่นขายขนมจะให้บ่โอ้เพิ่นสิไปซื้อเตาอบใหม่เดี๋ยวนี้ไปลงทุนเฮ็ดขนมขายสิไปลงทุนอันนี้แม่ค้าขายขนมอยู่จำปาดงเฮ็ดกินไก่มาแล้วเดี๋ยวนี้จะไปลงทุนเฮ็ดเกี่ยวกับขนมเดี๋ยวเออนั่นล่ะคนมาบอกคอยกะฮู้เด้อนี่ครับผมไปพายางไปเลาะทั้งปุ๋ยได้ครับเพิ่นนี่ฮะทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้น่ะหน้าเพิ่นหาอะไรคือมันได้ขายรถพ่อพาได้ไปขายยาของผมของเขาเด้อเดี๋ยวก็แบ่งโฉนดแบ่งโฉนดใจฮู้เลยเด้อนี่นะเออเอาเงินไปลงทุนว่าไงลงทุนเออว่าไงเอาเงินไปลงทุนอยากไปเฮ็ดขายขนมอยากไปซื้อรถมินิขายตามท้องตลาดของผมครับนั่นล่ะโอ้นี่ครับผมติดยังไงฮะกับหมุนเป็นเนี่ยเดือนนี่ฮะเดี๋ยวก็คือขั้นหน้าเนี่ยฮะเลาะมาเลาะมามาสุดตรงนี้แล้วมาเป็นแม่ค้าขนมครับกินกันเด้อจ้ะเบิ่งแยงเพิ่นนี่เด้อครับเด้อไปเสียบ่อยซื้อซ่าเจ้าก็ได้
พราะว่าเจ้าพ่อซื้อเขาหูมันอย่างไปลงทุนอย่างก็จะซื้อขายขนมอย่างนี้เนี่ยน่างามปฏิซื้อไว้เสียบ่อยซื้อหลายก็ได้หลายเลยขายขนมอย่างเนี่ยฮะพันตัดพันตัดไปให้เบิ่งกันมื้อนี้พันตัดตัดไปจะขายนี่แหละตัดไปจะขายนี่แหละเออเออตัดไปจะขายไล่ราคาของจับจะสิเบิ่งขายซะมีเออเพิ่นแบ่งขายครับนี่ฮะนี่คัดแดดนี่นี่จากดากว้างมองนี่ฮะไปถึงมองต้นไม้อ่ะมองเพิ่นตัดน่ะหาอะไรฮะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าพอดีเลยครับถนนเขาขีดข้างเกล็ดร่องครับโอ้ครับพี่น้องโอ้น่าสนใจครับน่าสนใจอีหลีครับผู้ใดอยากจะมาอยู่ใกล้หน้าลุงพ่นนี่ก็โอ้มองนี่ก็ผมว่าคนพิจารณาไปนี่หน้าง่ายมีดิจากคนนี้ไปหน้าลุงพ่นอยู่ประมาณ3โลครับ3โลฮะ4กิโลจากนี้ไปดาลุงพล4กิโลครับพี่น้องเป็นที่ดินนสสามของเพลินเพลินมีทั้งหมด30ไร่นะฮะเมืองของเพลินเนี่ยแต่อยากได้เงินมาลงทุนนะฮะเพลินก็เลยสิแบ่งขายสักหาไร่เพลินว่านี่ฮะเข่ากากงามๆเนาะตบตัดยาลองรับได้บ่โอ้ยตัดยาทาแล้วเนาะเออให้ย่างเบิ่งแม่นๆๆเออให้เท่ายังได้สะดวกเนาะโอ้งามมากเลยผมมาเห็นคอนเทนต์อยู่กลางพงหน้ามื้อนี้โอ้ยเอาพี่น้องครับพี่เลยครับดินมาปลูกบ้านได้เนาะพวกงามครับไร่ละ 1,700 พี่น้องเอ้ยพอซื้อเอาเด้ออันเถียงหน้าเพิ่นจำมีโอ้บางทีว่าแม่นิกกี้มาแม่เงินโอ้เนี่ยครับสุดเดียวเนาะทั้งนี่ปลาพ่อมนี่กระสวนเพิ่นทำเป็นพวกดองนาเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ค่ะหมุนไปสัมผัสเพิ่นเลยมาเจ้าบ่าเจ้าพาครูพาข่อยพาเนาะสัมผัสเนาะก็เอานั่นแหละก็ฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับคันสนอกสนใจอยากมาอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้หน้าลุงพ่นเนาะกะหาไร่มาเนี่ยคนแบ่งขายมันมีปัญหายังดอกแต่ว่าอยากได้เงินไปลงทุนเออลงทุนเออแล้วก็อยากขายขนมหวานเออนั่นแหละเพิ่นเลยอยากขายก็ติดต่อเพิ่นมาเด้อค่ะจังได๋ก็เดี๋ยวติดต่อแถวมาก็ได้พันนั่นเพจบ้านหน้าก็ได้ค่ะครับบ่าพันช่องมาหน้าพันช่องบ่อยหมูสดเนาะหมูสดค่ะฮะเดี๋ยวสิแพ้มาเบิ่งเนาะครับผมแล้วก็ขอพูดอะไรครับเอ้าถามเนี่ยเอิ้นปลูกหลายอย่างบ่ได้สวนเนี่ยค่ะปลูกหลายอย่างโอ้มันจังหน้าก็สิปลูกบักพริกค่ะปลูกบักพริกปลูกบักพริกบักเขือโอ้บักฮุงมีทุกอย่างเลยเนาะทุกอย่างค่ะกล้วยกล้วยสตอโอ้มีของบักทุเรียนบ่ใช่ค่ะต้นทุเรียนใช่โอ้ยใหญ่ๆได้ของเพิ่นน่ะโอ้ปลูกบักทุเรียนพร้อมจ้าโอ้ปลูกเฉพาะได้กินค่ะเกษตรทฤษฎีใหม่อ๋อจะเป็นแบบโทรศัพท์เอาเอาเอาเดี๋ยวฮัลโหลให้โทรมาเนี่ยฮัลโหลฮะเอากระสันขอบขอบใจหลายนะครับเด้อเดี๋ยวมีโอกาสจะขันพี่คนสนใจยังไงเดี๋ยวผมจะพามานะครับเอาสันนะขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับผม